สวัสดีค่ะ Hello and welcome to YouTube Can Learn Thai episode 38 How to improve your Thai listening and speaking skills This episode is part 3 of my interview with Kun Wasabi I'm Nan, the host of this podcast In addition to making this podcast free to you I just published my first book called Improve Your Thai Alphabet Writing which is a handwriting guide for Thai letters It's available as ebook and paperback in most countries. If you haven't checked it out yet, please do. The ebook is only $3, cheaper than a cup of coffee, cheaper than taking a lesson with a teacher. But by spending your money here, you are letting me know that my work is appreciated and it will encourage me to keep providing you with quality contents. The book preview is available on our website, you2canlearnthai.com. You can also click the link in the episode description to see the information on Amazon. I have included links to t-shirts, tank tops, and phone grips that I designed in the episode description as well. Thank you so much for your support. And now, let's get to the interview. If you listened to the last two episodes, you are probably familiar with our guest, Kun Wasabi. She has been studying Thai on her own for many years, and she was so generous to share her study tips with our listeners. In this episode, she talks specifically about listening and speaking practice. The interview is about 3 minutes long. Let's listen and see how many study tips you hear. คุณวาซาบิคิดว่าการเรียนภาษาไทยด้วยตัวเองเนี่ยยากตรงไหนคะที่ยากเหรอคะก็หนังสือเรียนก็มีซีดีให้ฟังภาษาไทยแต่จริงๆแล้วออกเสียงไม่เหมือนกันค่ะหมายถึงภาษาไทยที่คนไทยพูดจริงๆไม่เหมือนกับในซีดีใช่ไหมคะใช่ค่ะบางทีคนไทยพูดสั้นๆค่ะอย่างเช่นคำว่าอย่างไรก็จะเป็นยังไงเวลาทำงานร้านอาหารไทยก็ได้ยินบ่อยๆค่ะมันไม่เหมือนซีดีเลยค่ะการฟังภาษาไทยก็ยากเนาะแล้วการพูดล่ะคะนอกจากฝึกพูดเวลามาเที่ยวที่เมืองไทยแล้วก็ฝึกพูดกับลูกค้าที่ร้านอาหารในประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยยังฝึกยังไงอีกคะตอนที่เรียนด้วยตัวเองก็ฝึกเต็มประโยคที่บ้านก่อนค่ะถ้าสมมติว่าพรุ่งนี้จะไปร้านอาหารไทยก็ต้องคิดว่าคุยกับพนักงานอะไรดีเตรียมคำพูดสั้นๆก่อนค่ะแสดงว่าต้องมีการเตรียมตัวด้วยตัวเองก่อนเสร็จแล้วพอมีโอกาสก็จะได้เอาประโยคไปใช้ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วอย่างการอ่านล่ะคะที่ญี่ปุ่นมีหนังสือภาษาไทยให้ฝึกอ่านบ้างไหมคะก็ไม่แน่ใจค่ะดิฉันไม่ได้เรียนตัวอักษรไทยด้วยตัวเองค่ะเพราะคิดว่ายากค่ะดิฉันคิดว่าถ้าจะเรียนด้วยตัวเองอันดับแรกก็คือฟังอันดับที่สองก็คือพูดค่ะฟังพูดก่อนอ่านกับเขียนก็ที่หลังค่ะฟังพูดให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาฝึกอ่านฝึกเขียนใช่ไหมคะใช่ค่ะฟังไปเรื่อยๆค่ะไม่ต้องคิดว่ามีความหมายอะไรเขียนอย่างไรฟังอย่างเดียวค่ะต้องเรียนด้วยตัวเองเวลาขับรถไปทำงานก็ฟังซีดีไปเรื่อยๆค่ะและวันหนึ่งรู้สึกว่าเอ๊ะคำนี้เคยได้ยินแล้วค่อยมาเปิดหนังสือหาความหมายค่ะอ๋อคือฟังให้คุ้นเคยกับเสียงก่อนแล้วพอตอนหลังถ้าได้ยินคำไหนบ่อยๆก็จะได้เอาคำนั้นมาหาความหมายอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะมันจะได้จำคำศัพท์ที่ใช้บ่อยๆมากก่อนค่ะค่ะไม่ต้องจำคำศัพท์ที่ยากๆและไม่ค่อยใช้บ่อยค่ะค่ะแล้วก็ดิฉันฟังซีดีที่ไม่มีคำแปลกับซีดีที่มีคำแปลค่ะถ้าไม่มีคำแปลก็จะได้จำออกเสียงได้ดีค่ะถ้ามีคำแปลก็จะได้จำความหมายค่ะ All right, I'm sure you already learned something from the interview, but just to make sure that all is understood, let's do a sentence by sentence translation.And, as always, I will explain each sentence in detail after this. First, I said, In your opinion, Kun Wasabi,
What is the difficult part of learning Thai on your own? คุณวาซาบิคิดว่าการเรียนภาษาไทยด้วยตัวเองเนี่ยยากตรงไหนคะ And she said, The difficult part? ที่ยากเหรอคะ Well, the textbook provides a CD for us to listen to Thai, but in fact, the pronunciation is different. ก็หนังสือเรียนก็มีซีดีให้ฟังภาษาไทยแต่จริงๆแล้วออกเสียงไม่เหมือนกันค่ะ And I said, You mean the Thai language that Thai people speak and the one in the CD are different? หมายถึงภาษาไทยที่คนไทยพูดจริงๆไม่เหมือนกับในซีดีใช่ไหมคะ And she answered, Yes, sometimes Thai people shorten the words. ใช่ค่ะบางทีคนไทยพูดสั้นๆค่ะ For example, the word อย่างไร becomes ยังไงอย่างเช่นคำว่าอย่างไรก็จะเป็นยังไง I heard that often while working at the Thai restaurant. เวลาทำงานร้านอาหารไทยก็ได้ยินบ่อยๆค่ะ It's not the same as in the CD at all. มันไม่เหมือนซีดีเลยค่ะ After hearing that, I commented that, Thai listening is difficult. การฟังภาษาไทยก็ยากเนาะ How about speaking? แล้วการพูดล่ะคะ In addition to the speaking practice during your travel in Thailand and the practice with customers at the restaurant in Japan, นอกจากฝึกพูดเวลามาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ฝึกพูดกับลูกค้าที่ร้านอาหารในประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ย How else did you practice? ยังฝึกยังไงอีกคะ And she said, When I self-studied, I practiced building sentences at home first. ตอนที่เรียนด้วยตัวเองก็ฝึกแต่งประโยคที่บ้านก่อนค่ะ Let's say if I had a plan to go to the Thai restaurant the next day, I would think about what to talk with the staff. ถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้จะไปร้านอาหารไทยก็ต้องคิดว่าจะคุยกับพนักงานอะไรดี I prepared short sentences first. เตรียมคำพูดสั้นๆก่อนค่ะAfter hearing that, I said, You mean that you needed to prepare on your own first? แสดงว่าต้องมีการเตรียมตัวด้วยตัวเองก่อน After that, when there was a chance, then you could use that sentence, right? เสร็จแล้วพอมีโอกาสก็จะได้เอาประโยคไปใช้ได้ใช่ไหมคะAnd she confirmed by saying, ใช่ค่ะ So I continued to ask, How about reading? Were there Thai books for reading practice in Japan? แล้วอย่างการอ่านล่ะคะที่ญี่ปุ่นมีหนังสือภาษาไทยให้ฝึกอ่านบ้างไหมคะ She said, I'm not sure. ไม่แน่ใจค่ะI didn't learn Thai alphabet on my own because I thought it was difficult. ดิฉันไม่ได้เรียนตัวอักษรไทยด้วยตัวเองค่ะเพราะคิดว่ายากค่ะ I think if you are learning on your own, the most important practice is to listen. ดิฉันคิดว่าถ้าจะเรียนด้วยตัวเองอันดับแรกก็คือฟังThe second one is to speak. อันดับที่สองก็คือพูดค่ะ Listen and speak first, then read and write later. ฟังพูดก่อนอ่านกับเขียนก็ทีหลังค่ะ So I repeated what she said by saying that
Make sure you listen and speak first, then practice reading and writing later. Am I right? ฟังพูดให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาฝึกอ่านฝึกเขียนใช่ไหมคะ And she said, Yes, you just keep listening. ใช่ค่ะฟังไปเรื่อยๆ No need to think what it means or how to write. ไม่ต้องคิดว่ามีความหมายอะไรเขียนอย่างไร Just listen. ฟังอย่างเดียวค่ะ When I self-studied, I listened to the CD while driving to work.ตอนเรียนด้วยตัวเองเวลาขับรถไปทำงานก็ฟังซีดีไปเรื่อยๆค่ะ And one day I felt, I heard this word before. แล้ววันหนึ่งรู้สึกว่าเอ๊ะคำนี้เคยได้ยิน Then I looked up the book to see its meaning.แล้วค่อยมาเปิดหนังสือหาความหมายค่ะ So I commented that I see you listen to get familiar with the sound first. อ๋อคือฟังให้คุ้นเคยกับเสียงก่อน And later, if you hear some words again and again, you look up the meaning of those words. แล้วพอตอนหลังถ้าได้ยินคำไหนบ่อยๆก็จะได้เอาคำนั้นมาหาความหมาย Is that right? อย่างนี้ใช่ไหมคะคุณวาซาบิ said Yes, and by doing that, you'll be able to remember the frequently used words first. ใช่ค่ะมันจะได้จำคำศัพท์ที่ใช้บ่อยมากก่อนค่ะNo need to memorize difficult and rarely used words. ไม่ต้องจำคำศัพท์ที่ยากๆและไม่ค่อยใช้บ่อยค่ะ Also, I sometimes listened to a CD with a translation and sometimes without a translation. แล้วก็ดิฉันฟังซีดีที่ไม่มีคำแปลกับซีดีที่มีคำแปลค่ะIf there is no translation, you will remember the pronunciation well. ถ้าไม่มีคำแปลก็จะจำการออกเสียงได้ดี If there is a translation, you will be able to remember the meaning. ถ้ามีคำแปลก็จะได้จำความหมายค่ะAnd now let's break down each sentencePlease note that some words and phrases are the same as in the past two episodes, so I might go through them a little quickly, and this way we can spend more time on new words and expressions. First, I ask, คุณวาซาบิคิดว่าการเรียนภาษาไทยด้วยตัวเองเนี่ยยากตรงไหนคะคุณวาซาบิคิดว่าคุณวาซาบิคิดว่าคุณวาซาบิ you think that การเรียน studying การเรียนภาษาไทยการเรียนภาษาไทย studying Thai การเรียนภาษาไทยด้วยตัวเองการเรียนภาษาไทยด้วยตัวเอง studying Thai on your own เนี่ย it is used to emphasize the topic การเรียนภาษาไทยด้วยตัวเองเนี่ย this is a topic of the conversation ยาก difficult ตรงไหน in what aspect ยากตรงไหน In what aspect is it difficult? What is the difficult part? And finally, ค่ะ It is a question marker. So the whole sentence, in your opinion,
What is the difficult part of learning Thai on your own? คุณวาซาบิคิดว่าการเรียนภาษาไทยด้วยตัวเองเนี่ยยากตรงไหนคะ Then คุณวาซาบิ said ที่ยากเหรอคะที่ยากที่ยาก It is a shortened form of สิ่งที่ยากสิ่งที่ยาก So สิ่งสิ่งis a thing สิ่งที่สิ่งที่ the thing that is ยาก difficult สิ่งที่ยาก the thing that is difficult or the difficult thing and please note that in this context the thing is just a placeholder it doesn't refer to anything it's just a placeholder like the English phrase the difficult thingAnd since the thing is just a vague concept, it can be omitted in Thai. So, สิ่งที่ยาก are often shortened to ที่ยากที่ยาก leaving the สิ่ง out. And the next word is เหรอเหรอ It indicates that the speaker needs a little more time to think. The whole sentence, ที่ยากเหรอที่ยากเหรอ is like the difficult part. Then she said, ก็หนังสือเรียนก็มีซีดีให้ฟังภาษาไทยแต่จริงๆแล้วออกเสียงไม่เหมือนกันค่ะก็ well หนังสือเรียนหนังสือเรียนTextbook มีซีดี has a CD ให้ for in this case it means for us for the readers หนังสือเรียนก็มีซีดีให้ the textbook has a CD for us to ฟังภาษาไทยListen to the Thai language. แต่ but จริงๆแล้ว in fact ออกเสียง to pronounce the pronunciation ไม่เหมือนกัน not the sameWell, the textbook provides a CD for us to listen to Thai. ก็หนังสือเรียนก็มีซีดีให้ฟังภาษาไทย But in fact, the pronunciation is different. แต่จริงๆแล้วออกเสียงไม่เหมือนกันค่ะ So I said, หมายถึงภาษาไทยที่คนไทยพูดจริงๆไม่เหมือนกับในซีดีใช่ไหมคะหมายถึง you mean ภาษาไทยที่คนไทยพูด the Thai language that Thai people speak จริง actually ไม่เหมือน not the same ไม่เหมือนกับ not the same as ในซีดี in the CD ใช่ไหมคะ right let's put it in the whole sentence you mean the Thai language that Thai people speak and the one in the CD are different หมายถึงภาษาไทยที่คนไทยพูดจริงๆไม่เหมือนกับในซีดีใช่ไหมคะ And she said ใช่ค่ะบางทีคนไทยพูดสั้นๆค่ะใช่ค่ะ Yes บางที sometimes
คนไทยพูดคนไทยพูด Thai people speak สั้น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  short in a short way The whole sentence Yes, sometimes Thai people speak in a short way or sometimes Thai people shorten the words is ใช่ค่ะบางทีคนไทยพูดสั้นๆค่ะอย่างเช่นคำว่าอย่างไรก็จะเป็นยังไงอย่างเช่นอย่างเช่น for example คำว่า the word คำว่าอย่างไร the word อย่างไรก็จะเป็น becomes or turns into ยังไง for example the word อย่างไร becomes ยังไงอย่างเช่นคำว่าอย่างไรก็จะเป็นยังไง she said เวลาทำงานร้านอาหารไทยก็ได้ยินบ่อยๆค่ะเวลา while เวลาทำงาน while working เวลาทำงานร้านอาหารไทย while working at the Thai restaurant ได้ยิน to hear บ่อยๆ often I heard it often while I worked at the Thai restaurant เวลาทำงานร้านอาหารไทยก็ได้ยินบ่อยๆค่ะมันไม่เหมือนซีดีเลยค่ะมันไม่เหมือนซีดี It's not the same as the CD เลย When it is added at the end of a negative sentence, it means not at all. So in this case, ไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลย means not the same at all, totally different. The whole sentence is not the same at all as in the Thai CD.มันไม่เหมือนซีดีเลยค่ะ So I commented that การฟังภาษาไทยก็ยากเนาะอืม It's like การฟัง listening การฟังภาษาไทย listening to the Thai language ยาก difficult no indicate that I am asking for her agreement Thai listening is difficult right การฟังภาษาไทยก็ยากเนาะ and I askedแล้วการพูดล่ะคะแล้ว is used to slightly change the topic การพูด speaking ล่ะคะ how about and how about speaking แล้วการพูดล่ะคะนอกจากฝึกพูดเวลามาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ฝึกพูดกับลูกค้าที่ร้านอาหารในประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยนอกจาก apart from in addition to ฝึกพูด practice speaking เวลามาเที่ยวเมืองไทยwhile มาเที่ยว come and travel เมืองไทย in Thailand เวลามาเที่ยวเมืองไทย
while traveling in Thailand. แล้วก็ and also ฝึกพูดกับลูกค้าฝึกพูดกับลูกค้า practice speaking with customers ที่ร้านอาหาร at the restaurant ในประเทศญี่ปุ่น in Japan แล้ว in this case this แล้ว is a part of the structure นอกจาก something แล้ว which means apart from or in addition to นอกจากแล้ว finally it ends with เนี่ยเนี่ย again it is used to emphasize the topic so in addition to speaking practice when she came to Thailand and the speaking practice with customers at the restaurant in Japan นอกจากฝึกพูดเวลามาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ฝึกพูดกับลูกค้าที่ร้านอาหารในประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยยังฝึกยังไงอีกคะยัง also ฝึก practice ยังไง how ยังไงอีก how else the whole sentence how else did you practice ยังฝึกยังไงอีกคะคุณวาซาบิ said ตอนที่เรียนด้วยตัวเองก็ฝึกแต่งประโยคที่บ้านก่อนค่ะตอนที่ when ตอนที่เรียนตอนที่เรียน when I study ด้วยตัวเอง on my ownThen, ก็, here it is a connecting word, indicating that you are starting a new sentence, but this new sentence is linked to the previous one. So, when I studied on my own, ก็ฝึก, I practice, แต่งประโยค, to build sentences, ที่บ้าน, at home.Gone. First. When I self-studied, I practiced building sentences at home first. ตอนที่เรียนด้วยตัวเองก็ฝึกแต่งประโยคที่บ้านก่อนค่ะถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้จะไปร้านอาหารไทยก็ต้องคิดว่าจะคุยกับพนักงานอะไรดีถ้าสมมุติว่า let's suppose that พรุ่งนี้ tomorrow จะไปร้านอาหารไทย will go ร้านอาหารไทยto the Thai restaurant. ถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้จะไปร้านอาหารไทย Let's say if I had a plan to go to the Thai restaurant tomorrow. ก็ต้อง Then I must. คิดว่า Think that. จะคุยกับI will talk with พนักงาน staff or employee อะไรดี It literally means what is a good way to do something. So, จะคุยกับพนักงานอะไรดี Literally is like what's a good way to talk with the staff.But in this context, a better translation of จะคุยกับพนักงานอะไรดี is how I should talk with the staff. What to talk with the staff. จะคุยกับ
พนักงานอะไรดี Let's say if I had a plan to go to the Thai restaurant the next day, I would think about what to talk with the staff. ถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้จะไปร้านอาหารไทยก็ต้องคิดว่าจะคุยกับพนักงานอะไรดีเตรียมคำพูดสั้นๆก่อนค่ะเตรียม is to prepare คำพูด words speech or sentences เตรียมคำพูด prepare the speech or prepare the sentences สั้นๆ shortเตรียมคำพูดสั้นๆก่อน I prepared short sentences first. So at this point, I summarized her strategy by saying that แสดงว่าต้องมีการเตรียมตัวด้วยตัวเองก่อนแสดงว่า literally means to indicateAnd here it's like you are indicating that you mean that ต้องมี must have we must have การเตรียมตัว preparation it comes from the verb เตรียม or เตรียมตัว which mean to prepare yourself การเตรียมตัวด้วยตัวเองGone. On your own first. You mean that you needed to prepare on your own first? แสดงว่าต้องมีการเตรียมตัวด้วยตัวเองก่อนเสร็จแล้วพอมีโอกาสก็จะได้เอาประโยคไปใช้ได้ใช่ไหมคะเสร็จแล้ว after that พอ when please note that the usage of พอ meaning when is a little specific so it usually implies that something happens at the right timing so พอมีโอกาส when you have an opportunityIt kind of gives a sense that the opportunity comes at the right time. พอ when มีโอกาส have an opportunity ก็จะได้ then you get to เอาประโยคไปใช้เอา is to take ประโยค the sentence ไปใช้ to use เอาประโยคไปใช้ take the sentence or pick up the sentence and use it and ได้ at the end of this sentence means you can do something เอาประโยคไปใช้ได้เอาประโยคไปใช้ได้ You can pick up the sentence and use it. After that, when there was a chance, then you could use that sentence. เสร็จแล้วพอมีโอกาสก็จะได้เอาประโยคไปใช้ได้ Then I ask, ใช่ไหมคะ Is that right?And she replied, ใช่ค่ะ. Yes, it's right. So I continued to ask, แล้วอย่างการอ่านล่ะคะ? ที่ญี่ปุ่นมีหนังสือภาษาไทยให้ฝึกอ่านบ้างไหมคะ? แล้วอย่าง It is similar to แล้ว, which is used to change the topic.I said, แล้วอย่างการอ่าน
As for reading, ล่ะคะ ล่ะคะ How about? แล้วอย่างการอ่านล่ะคะ How about reading? ที่ญี่ปุ่น In Japan, มีหนังสือภาษาไทย There are Thai textbooks. มีหนังสือภาษาไทยไหม Are there Thai textbooks? So the word ไหม makes it a question.มีหนังสือภาษาไทยไหม Are there Thai textbooks? ให้ให้ for ฝึกอ่านฝึกอ่าน The reading practice มีหนังสือภาษาไทยให้ฝึกอ่านไหม Are there Thai textbooks to practice reading? And บ้างบ้าง When adding to a question, it indicates that you are asking for a list of something or a detailed description of something. So in this case, I mean, are there any books? มีหนังสือภาษาไทยให้ฝึกอ่านบ้างไหม Are there any Thai books to practice reading with? Let's put the sentences together.How about reading? Were there Thai books for reading practice in Japan? แล้วอย่างการอ่านล่ะคะที่ญี่ปุ่นมีหนังสือภาษาไทยให้ฝึกอ่านบ้างไหมคะ And คุณวาซาบิ said ไม่แน่ใจค่ะไม่แน่ใจค่ะ which means I'm not sure, I'm not certainไม่แน่ใจดิฉันไม่ได้เรียนตัวอักษรไทยด้วยตัวเองค่ะเพราะคิดว่ายากค่ะดิฉันไม่ได้เรียนดิฉันไม่ได้เรียน I did not learn ตัวอักษรตัวอักษร the alphabet or the letters ตัวสอนตัวอักษรไทย the Thai alphabet ด้วยตัวเองด้วยตัวเอง on my own เพราะคิดว่าเพราะคิดว่า because I think that ยาก it is difficult I didn't learn Thai alphabet on my own because I thought it was difficultดิฉันไม่ได้เรียนตัวอักษรไทยด้วยตัวเองค่ะเพราะคิดว่ายากค่ะดิฉันคิดว่าถ้าจะเรียนด้วยตัวเองอันดับแรกก็คือฟังดิฉันคิดว่าดิฉันคิดว่าI think that ถ้า if ถ้าจะเรียน if you will study ถ้าจะเรียนด้วยตัวเอง if you will or if you plan to study on your own อันดับแรก the first thing or the most important thingอันดับแรกก็คือ is ฟัง to listen I think if you are learning on your own the most important practice is to listen ดิฉันคิดว่าถ้าจะเรียนด้วยตัวเองอันดับแรกก็คือฟังอันดับที่สองก็คือพูดค่ะอันดับที่สอง the second thing ก็คือ is พูด to speak the second thing is to speak อันดับที่สองก็คือพูดค่ะ
ฟังพูดก่อนอ่านกับเขียนก็ทีหลังค่ะฟัง listening พูด speaking ก่อน first ฟังพูดก่อน listening and speaking first อ่าน reading กับ and เขียน writing อ่านกับเขียน reading and writing ทีหลังทีหลัง later listening and speaking first then reading and writing later ฟังพูดก่อนอ่านกับเขียนก็ทีหลังค่ะ I repeated what she said by saying that ฟังพูดให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาฝึกอ่านฝึกเขียนใช่ไหมคะฟังพูด listening and speaking ให้ได้ is to achieve something ฟังพูดให้ได้ฟังพูดให้ได้ is to achieve the listening and speaking skills ฟังพูดให้ได้ก่อน achieving the listening and speaking skills first แล้วค่อยมา and later and then แล้วค่อยมาฝึกอ่าน practice reading ฝึกเขียน practice writing ใช่ไหมคะ right make sure you can listen and speak first then practice reading and writing later am I right ฟังพูดให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาฝึกอ่านฝึกเขียนใช่ไหมคะ And she said ใช่ค่ะฟังไปเรื่อยๆใช่ค่ะ Yes ฟัง to listen and when you do something ไปเรื่อยๆ it means you just keep doing itฟังไปเรื่อยๆ you just keep listening ไม่ต้องคิดว่ามีความหมายอะไรเขียนอย่างไรไม่ต้อง no need to คิดว่า think มีความหมายมีความหมายto have a meaning the word ความหมาย means the meaning มีความหมายอะไร what kind of meaning it has or เขียนอย่างไร how to write so there is no need to think what it means or how to write ไม่ต้องคิดว่ามีความหมายอะไรเขียนอย่างไรฟังอย่างเดียวค่ะ So again ฟัง is to listen and when you do something อย่างเดียวอย่างเดียว you just do that thing nothing else ฟังอย่างเดียวฟังอย่างเดียว just listen She added thatตอนเรียนด้วยตัวเองเวลาขับรถไปทำงานก็ฟังซีดีไปเรื่อยๆค่ะตอนเรียนด้วยตัวเอง When I self-studied เวลาขับรถไปทำงาน While driving to work ก็ฟังซีดีI listened to the CD. ไปเรื่อยๆ Just keep doing it. When I self-studied, I just kept listening to the CD while driving to work. ตอนเรียนด้วยตัวเองเวลาขับรถไปทำงานก็ฟังซีดีไปเรื่อยๆค่ะ
และวันหนึ่งรู้สึกว่าเอ๊ะคำนี้เคยได้ยินและวันหนึ่งและวันหนึ่ง and one day รู้สึกว่ารู้สึกว่า I feel that เอ๊ะ is an interjection like huhIt is used when you notice something or observe something new. เอ๊ะคำนี้ this word เคยได้ยิน I heard it before. เคย indicates an experience or something that happened before. So, เคยได้ยินIt's like I heard it before. And one day I felt, huh? I heard this word before. แล้ววันหนึ่งรู้สึกว่าเอ๊ะคำนี้เคยได้ยินแล้วค่อยมาเปิดหนังสือหาความหมายค่ะแล้วค่อยมา and then and later เปิด is to open เปิดหนังสือ to open the book หา is to find ความหมาย the meaning เปิดหนังสือหาความหมายTo open the book and find the meaning, or you can translate it as to look up the book for the meaning. Then I looked up the book to see its meaning. แล้วค่อยมาเปิดหนังสือหาความหมายค่ะ So I said, อ๋อคือฟังให้คุ้นเคยกับเสียงก่อนอ๋อI see. คือ what is like? ฟัง listen. คุ้นเคย to become familiar. คุ้นเคยกับ to become familiar with เสียง the sound. ฟังให้คุ้นเคยกับเสียง Listen so that you are familiar with the sound. ก่อน first. I see. You listen to get familiar with the sound first. อ๋อคือฟังให้คุ้นเคยกับเสียงก่อนแล้วพอตอนหลังถ้าได้ยินคำไหนบ่อยๆก็จะได้เอาคำนั้นมาหาความหมายแล้ว and then พอ when ตอนหลัง later on แล้วพอตอนหลัง and later on ถ้าได้ยิน if you hear คำไหน which word บ่อยๆ often ถ้าได้ยินคำไหนบ่อยๆ if there are words that you hear often ก็ indicating a new sentence linked to the previous one จะได้ then you get to เอา take or bringคำนั้น that word เอาคำนั้นมา take that word and หา find ความหมาย the meaning ก็จะได้เอาคำนั้นมาหาความหมาย
then you take that word and find its meaning. Let's put them in the whole sentence. And later, if you hear some words again and again, you look up the meaning of those words. แล้วพอตอนหลังถ้าได้ยินคำไหนบ่อยบ่อยก็จะได้เอาคำนั้นมาหาความหมายอย่างนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้อย่างนี้ like this ใช่ไหมคะใช่ไหมคะ right อย่างนี้ใช่ไหมคะ it means is that right then คุณวาซาบิ said ใช่ค่ะมันจะได้จำคำศัพท์ที่ใช้บ่อยมากก่อนค่ะใช่ค่ะ yes มันจะได้มัน it จะได้ can but มันจะได้ is better understood as it allows us to จำ to remember or to memorize คำศัพท์ the words คำศัพท์ที่ the words that ใช้ is to use or to be used so คำศัพท์ที่ใช้ is the words that are used ใช้บ่อย are used often ใช้บ่อยมาก are used very often. The whole sentence? Yes, by doing that, you will be able to remember the frequently used words first. ใช่ค่ะ มันจะได้จำคำศัพท์ที่ใช้บ่อยมากก่อนค่ะ And I acknowledge it by saying ค่ะ which means She continued by saying, ไม่ต้องจำคำศัพท์ที่ยากยากและไม่ค่อยใช้บ่อยค่ะไม่ต้อง no need to จำคำศัพท์ memorize the words ที่ which are ยาก difficult และ and ไม่ค่อยNot quite. ใช้บ่อย. Often used. No need to memorize difficult and rarely used words. ไม่ต้องจำคำศัพท์ที่ยากยากและไม่ค่อยใช้บ่อยค่ะ. She also gave another tip, which is, แล้วก็ดิฉันฟังซีดีที่ไม่มีคำแปลกับซีดีที่มีคำแปลค่ะแล้วก็ also ดิฉันฟังซีดี I listen to the CD ที่ไม่มี that doesn't have คำแปล a translation คำแปลกับ CD and the CD ที่มีคำแปล that has the translation. Also, I sometimes listened to a CD with a translation and sometimes without a translation. แล้วก็ดิฉันฟัง CD ที่ไม่มีคำแปลกับ CDที่มีคำแปลค่ะถ้าไม่มีคำแปลก็จะได้จำการออกเสียงได้ดีถ้าไม่มีคำแปล if there is no translation ก็จะได้ then we get to ก็จะได้จำ to memorize or remember ก
การออกเสียงการออกเสียง pronunciation จำการออกเสียงได้จำการออกเสียงได้ we can remember the pronunciation ดี well so if there is no translation you will remember the pronunciation well ถ้าไม่มีคำแปลก็จะได้จำการออกเสียงได้ดีถ้ามีคำแปลก็จะได้จำความหมายค่ะถ้ามีคำแปล if there is a translation ก็จะได้ then we get to จำความหมาย remember the meaning if there is a translation you will be able to remember the meaning ถ้ามีคำแปลก็จะได้จำความหมายค่ะThat's it for the explanation. So, what are Kun Wasabi's tips for listening and speaking practice? First, you should notice that the Thai language that Thai people speak and the one in the textbook are different. ภาษาไทยที่คนไทยพูดจริงๆไม่เหมือนกับในซีดี And in fact, this is exactly the reason why I make these free talk episodes, so you can hear the real language use, the intonation, and the abbreviation. I hope you can hear the natural way of speaking Thai, because ภาษาไทยที่คนไทยพูดจริงๆไม่เหมือนกับในซีดี She also recommended that you listen without thinking too much about the meaning or the writing. ฟังไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดว่ามีความหมายอะไรเขียนยังไง And when you notice some words again and again, you can look up their meaning. ถ้าได้ยินคำไหนบ่อยๆก็เอาคำนั้นมาหาความหมาย This way, you will learn the high frequency words first. จะได้จำคำศัพท์ที่ใช้บ่อยก่อนYou can also listen to two types of CDs, with or without a translation. ฟังซีดีที่มีคำแปลกับซีดีที่ไม่มีคำแปล The one with a translation will help you remember the meaning. ถ้ามีคำแปลก็จะได้จำความหมายThe one without the translation will help you remember the sound and pronunciation. ถ้าไม่มีคำแปลก็จะได้จำการออกเสียงได้ดี And related to her tip, this is also exactly why I make podcast segments with and without a translation. So you have a freedom to choose whether you want to listen and check the meaning orJust practice listening to the speech purely in Thai. And that purely Thai recording will come after this summary. Now, what about the speaking practice? She suggested that you build sentences at home first. ฝึกแต่งประโยคที่บ้านก่อน before you are in a situation to use it. In other words, you can prepare a short speech or short sentences firstเตรียมคำพูดสั้นๆก่อน Also, Kun Wasabi thinks that it's important to acquire the listening and speaking skills first. Then it will be easier for you to learn reading and writing later. ฟังพูดให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาฝึกอ่านฝึกเขียน So what do you think? Do you agree with these?Feel free to write to me and share your thoughts at you2canlearnthai@gmail.com. Now that we learned all the words and sentences, let's listen to the interview again, this time read by me. You can come back and listen to this as much as you want. Just find the timestamp in the episode description
or on youtubecanlearnthai.com คุณวาซาบิคิดว่าการเรียนภาษาไทยด้วยตัวเองเนี่ยยากตรงไหนคะที่ยากเหรอคะก็หนังสือเรียนก็มีซีดีให้ฟังภาษาไทยแต่จริงๆแล้วออกเสียงไม่เหมือนกันค่ะหมายถึงภาษาไทยที่คนไทยพูดจริงๆไม่เหมือนกับในซีดีใช่ไหมคะใช่ค่ะบางทีคนไทยพูดสั้นๆค่ะอย่างเช่นคำว่าอย่างไรก็จะเป็นยังไงเวลาทำงานร้านอาหารไทยก็ได้ยินบ่อยๆค่ะมันไม่เหมือนซีดีเลยค่ะการฟังภาษาไทยก็ยากเนาะแล้วการพูดล่ะคะนอกจากฝึกพูดเวลามาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ฝึกพูดกับลูกค้าที่ร้านอาหารในประเทศญี่ปุ่นแล้วเนี่ยยังฝึกยังไงอีกคะตอนที่เรียนด้วยตัวเองก็ฝึกแต่งประโยคที่บ้านก่อนค่ะถ้าสมมุติว่าพรุ่งนี้จะไปร้านอาหารไทยก็ต้องคิดว่าจะคุยกับพนักงานอะไรดีเตรียมคำพูดสั้นๆก่อนค่ะแสดงว่าต้องมีการเตรียมตัวด้วยตัวเองก่อนเสร็จแล้วพอมีโอกาสก็จะได้เอาประโยคไปใช้ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วอย่างการอ่านล่ะคะที่ญี่ปุ่นมีหนังสือภาษาไทยให้ฝึกอ่านบ้างไหมคะไม่แน่ใจค่ะดิฉันไม่ได้เรียนตัวอักษรไทยด้วยตัวเองค่ะเพราะคิดว่ายากค่ะดิฉันคิดว่าถ้าจะเรียนด้วยตัวเองอันดับแรกก็คือฟังอันดับที่สองก็คือพูดค่ะฟังพูดฟังพูดก่อนอ่านกับเขียนก็ทีหลังค่ะฟังพูดให้ได้ก่อนแล้วค่อยมาฝึกอ่านฝึกเขียนใช่ไหมคะใช่ค่ะฟังไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดว่ามีความหมายอะไรเขียนยังไงฟังอย่างเดียวค่ะตอนเรียนด้วยตัวเองเวลาขับรถไปทำงานก็ฟังซีดีไปเรื่อยๆค่ะแล้ววันหนึ่งรู้สึกว่าเอ๊ะคำนี้เคยได้ยินแล้วค่อยมาเปิดหนังสือหาความหมายค่ะอ๋อคือฟังให้คุ้นเคยกับเสียงก่อนแล้วพอตอนหลังถ้าได้ยินคำไหนบ่อยๆก็จะได้เอาคำนั้นมาหาความหมายอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะมันจะได้จำคำศัพท์ที่ใช้บ่อยมากก่อนค่ะไม่ต้องจำคำศัพท์ที่ยากๆและไม่ค่อยใช้บ่อยค่ะแล้วก็ดิฉันฟังซีดีที่ไม่มีคำแปลกับซีดีที่มีคำแปลค่ะถ้าไม่มีคำแปลก็จะได้จำการออกเสียงได้ดีถ้ามีคำแปลก็จะได้จำความหมายค่ะThank you for listening to You Too Can Learn Thai. I hope you like this interview series.By the way, following my first book on handwriting, I'm thinking about writing some more. So if you have any ideas or proposals for future books, please let me know by writing to youtoocanlearnthai@gmail.com. And if you haven't checked out my book and recommended products yet, please swipe up your podcast app or open the episode description. Follow the links there and check them out.Please know that by reading the book or purchasing the items, you are showing your appreciation to my work and this podcast. And honestly, it's virtually cheaper than anything you buy these days. Thank you so much for your support. Until next time, สวัสดีค่ะ